This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เงินเก็บต้องมีมากพอแต่ในขณะเดียวกันเงินเก็บก้อนนี้ต้องยื้อชีวิตเราให้ได้นานที่สุดถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนควรมี 90,000 ฟรีแลนซ์ควรมี 180,000 วันหนึ่งเราเจ็บป่วยแล้วเราทำงานไม่ได้ต้องพักรักษาตัวต้องมี 360,000 โอเคและถ้าเราต้องอยู่ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งเราต้องมีอย่างน้อย 720,000 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับพบกับเราสองคนภูมิวิทย์สิทธิเวคินครับผมไกรัฐศักดิ์สกุลวัชรอนันต์ครับนี่ไกรคนยุคปัจจุบันมักจะคิดแบบนี้แม่เงินเดือนเราค่อนข้างน้อยเนาะทำไมเฮียบอกว่าเด็กๆเนาะครับโตมาเงินก้อนแรกหรือว่าช่วงแรกๆชีวิตเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเราใช้แต่ละเดือนแต่ละเดือนก็หมดแล้วเงินชนเดือนนะแล้วก็มีคนอย่างเช่นรายการดีๆที่ชื่อว่าเศรษฐกิจติดบ้านก็ชอบบอกว่าเราต้องออมเงินเนาะใช่ปัญหาก็คือว่าเราจะต้องออมเงินเนี่ยเยอะขนาดไหนถึงเรียกว่ามีความมั่นคงทางการเงินใกล้พอมีหลักการให้คิดไหมครับจริงๆมันมีหลักการแต่ผมอาจจะต้องท้าความกลับไปก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่คาดคิดนะครับว่าชีวิตเงินของเราเนี่ยที่บอกเป็นชีวิตเงินเพราะแบบนี้ครับเพราะเงินคือชีวิตและชีวิตเราทำงานเพื่อใช้เงินแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงโควิด-19 เนี่ยหลายคนบอกว่าเอาเงินเก็บออกมาใช้จนหมดก็มีโอเคเฮียก็เจอใช่ผมก็เจอบางคนหนักกว่านั้นคือเงินเก็บที่มีอยู่มันไม่เพียงพอกับเกมยาวของโควิด-19ไงถูกต้องหลายคนก็เลยมาบอกว่าเอ๊ะนอกจากวันนี้กับการที่ว่าเราต้องออมเพื่อใช้จนแก่แล้ววันนี้ก็เลยมีอีกหนึ่งหลักการครับคือออมเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินคำถามคือว่าหลักการวันนี้มาเป็นยังไง อย่างที่บอกครับรายการดีๆที่ชื่อว่าเศรษฐกิจติดบ้านจะมาบอกให้ดูว่าหลักการเนี่ยมันคือยังไงแรกสุดครับเฮียเฮียรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้เฮียใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างเฮ้ยถามดีเนาะเออเอางี้ด้วยวัยอายุมากของเฮียนะเอางี้เราขอถอยกลับไปนิดเนาะถ้าวัยอายุน้อยแน่นอนว่าผ่อนบ้านอ่ะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนรถนะถ้าคนมีลูกค่าเทอมลูกอันนี้3อย่างแล้วก็การดำรงชีวิตประจำแต่ละเดือนแต่ละเดือนอันนี้เอาก้อนหลักๆกันก่อนพวกค่าน้ำค่าไฟนะอีกส่วนนึงนะแต่เราจะพอเห็นได้ว่ามีอะไรบ้างแต่หลักๆเลยบ้านรถลูกประจำวันอันนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ภรรยาหาเงินได้ก้อนด้วยนะครับแบบนี้มีค่ากินชาบูไหมต้องมีทำให้ชีวิตมันชุ่มชื่นนะไปกินชาบูมีค่าช้อปปิ้งไหมต้องมีสิมีไปดูหนังไหมพวกบรรดาสันทนาการถูกต้องมีไหมมีเที่ยวมีไหมมีสิคำถามคือว่าหลักการเนี่ยถ้าเรามีเงินเข้ามาแบบปกติใช้อย่างไรก็ได้บ้างไหมแต่ถ้าวันถ้าเข้ามาอย่างปกติใช่คือเรียกว่าเงินทองไม่ขาดมือถูกต้องสมมติเป็นเงินเดือนบริษัทก็ยังมั่นคงก็มาเรื่อยๆก็พอรู้ว่ามีใช่ครับแต่คำถามคือว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นตกงานหรือไม่มีแหล่งรายได้เพียงพอเราจะใช้จ่ายแบบนี้ได้ไหมก็ไม่ได้โอ้โหอยู่ดีๆก็ช็อตไปเลยถูกต้องก็ต้องบอกเอาเงินเก็บมาใช้แต่ปัญหาคือเราก็ไม่รู้ว่าแล้วเงินเก็บยังไงถึงเรียกว่าเพียงพอกับการที่เราจะเดินหน้าชีวิตการเงินเราได้ไงหลักการง่ายๆครับคือว่าเงินเก็บต้องมีมากพอแต่ในขณะเดียวกันเงินเก็บก้อนนี้ต้องยื้อชีวิตเราให้ได้นานที่สุดจบไหมประเด็นคือคำว่านานที่สุดแต่ละคนไม่เท่ากันนะไกวันนี้แหละมาดูกันก่อนเอาอย่างแรกต้องนำกระดานคู่ใจผมมาอีกแล้วมาครูสอนคณิตศาสตร์รายการเศรษฐกิจต้องบอกแบบนี้นะครับเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นการที่เรารู้ตัวเลขครับสำคัญมากไม่ใช่รู้ลอยๆว่าประมาณนี้ประมาณไม่ได้ความเป๊ะเนี่ยจะช่วยทำให้เราเดินหน้าไปได้นะไกด์คือมันต้องเป๊ะจริงๆครับเอาอย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่จำเป็นต้องเป๊ะทั้งหมดแต่ขอให้ลิสต์ให้ได้ว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างถ้าไม่ผมถึงถามคำถามนี้กับเฮียและถามคำถามนี้กับทุกคนเพราะอยากให้ลิสต์ออกมาก่อนสมมติเดือนนึงเนี่ยเราใช้จ่ายกับอะไรบ้างยังไม่ต้องแยกนะครับยังไม่ต้องสนใจ 30,000 กับ 10,000 นี้นะสนใจก่อนสมมุติเอาง่ายๆแล้วกันเดือนนึงผมมีค่างวดบ้านครับรถค่าน้ําค่าไฟผมต้องซื้อของเข้าบ้านผมมีสมมติผมมีลูกผมมีค่าเทอมลูกครับแต่ในเดือนนึงผมไปกินชาบูบ้างช้อปปิ้งบ้างเที่ยวบ้างคำถามคือว่าเราต้องแยกแยะให้ได้ว่าอันไหนคือรายจ่ายที่จำเป็นโอเคไหมสมมุติว่าผมเขียนมาเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะต้องตอบกันอย่างได้แน่นอนคำว่าจำเป็นเนี่ยคือจำเป็นจริงๆนะครับไม่ใช่นึกอุตริว่ากินชาบูแล้วจำเป็นอันนี้หน้าตีมือนะผมบอกก่อนอันนี้ต้องใช้จิตใจที่เป็นกลางว่าจำเป็นคือจำเป็นจริงๆใช่อยากจะอัดติ้งต่างเลยนะสมมติบางคนค่างวดรถบางทีอาจจะไม่จำเป็นก็ได้เราไปไหนมาไหนบางคนก็บอกว่า
ป็นมอเตอร์ไซค์ได้ไหมเออเป็นต้นอันนี้ก็แต่ละคนคำว่าจำเป็นก็ไม่เท่ากันอีกเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นให้ตีความคำว่าจำเป็นใช้คำว่าจำเป็นก่อนนะครับสมมติว่าไม่มีอะไรเลยแบบเดือนนึงเงินเข้ามาปกติใช้จ่ายไปเลยรวมทั้ง8รายการนี่คือ 40,000 บาทแต่ถ้าเราถึงวันที่เราไม่มีรายได้เข้ามาเราจะเป็นต้องตัดรายได้ที่ฟุ่มเฟือย 10,000 นี้ทิ้งโอเคเพื่อให้เหลือ 30,000 บาทในการที่เราต้องใช้เงินก้อนนี้ให้ได้นานที่สุดผมบอกก่อนนะอยากให้ลิสต์มาและหาว่าอะไรคือรายได้ที่จะรายจ่ายที่จำเป็นและก็รวมผลรวมออกมามันจะมีผลต่อการคำนวณต่อไปสมมติผมคำนวณออกมาแล้วเฮียเอ๊ะผมมีรายจ่ายที่จำเป็นครับ30,000 บาท30,000 นี้มันจะนำไปสู่การเก็บเงินที่จะใช้ในยามฉุกเฉินครับวันนี้ผมมีเลขเด็ดให้เฮียเออ3 6 12 24 3 6 12 24อ่ะทีนี้ไปดูกันว่าความหมายของตัวเลข4ตัวของไกด์ครูคณิตศาสตร์เราคืออะไรบ้าง3เนี่ยเขาบอกว่าคือจำนวนเงินใช้คำว่าผมใช้ระยะเวลาก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาที่จำนวนเงิน3เดือนคือระยะเวลาที่พนักงานประจำที่ตกงานแล้วจะสามารถหางานใหม่ได้โอ้นี่คือเป็นเกณฑ์เฉลี่ยเป็นเกณฑ์เฉลี่ยตกงานปั๊บอีก3เดือนน่าจะหางานใหม่ได้นี่คือเป็นช่วงเวลาที่เขาทำผลสำรวจมาแล้วนะครับเป็นค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยยาวสั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันแต่ต้องมีตัวเลขไว้เป็นเฟรมก่อนนี่คือเลข3ต่อไปเลข6เมื่อกี้ผมพูดถึงพนักงานประจำเลยใช่ไหมครับมาเป็นฟรีแลนซ์กันบ้าง6เดือนคือระยะเวลาที่ฟรีแลนซ์ที่นานที่สุดเลยกว่าจะได้งานใหม่อีก1งานโอเคมีความหมายจะวืดไปเนี่ยไม่มีแหล่งรายได้ประมาณ6เดือน6เดือนเป็นค่าใช้จ่ายฟรีแลนซ์นะครับไม่มีสังกัดเพราะฉะนั้นเพราะว่าฟรีแลนซ์เนี่ยเขามีความเสี่ยงมากกว่าทั่วไปแม้ว่าได้เงินมามากกว่าแต่ตัวคุณเขาต้องมากกว่าเดี๋ยวมีคำว่าตัวคุณหลุดมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะมีผลต่อไปเดี๋ยวผมบอกอีก2ตัวก่อนตัวต่อไปคือ12ครับ12เนี่ยเขาบอกว่าเป็นระยะเวลา12ก็คือ12เดือนก็คือปีนึงแหละ1ปีเขาบอก1ปีคือระยะเวลาที่นานที่สุดครับที่เราเจ็บป่วยและเราจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้โอ้โหโอเคอ่ะพนักงานลูกจ้างนะฟรีแลนซ์อันต่อมาคืออาการป่วยไข้1ปี1ปีสงสัยแล้ว24ล่ะมันมาจากไหน24ตัวเลขนี้มันผุดมาจากโควิดครับเพราะว่าระยะเวลาที่โควิดกินเราเนี่ยคือประมาณ 2-3 ปีครับทำไมผมถึงพูดว่า2ปีเพราะว่าเวลาโควิดมาเศรษฐกิจฟุบไหมฟุบฟุบช่วงเวลานั้นบอกอุ้ยหลายคนบอกเงินเก็บหมดทำให้โควิดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฐานตัวเลขชั้นดีเลยครับในการที่เราจะคำนวณได้ว่าเอ๊ะช่วงเวลาของเงินเก็บที่ควรต้องมีมากที่สุดคือกี่เดือนเพราะว่าจากเศรษฐกิจที่จะฟุบเนี่ยโดยธรรมชาติก็กินเวลาประมาณ2ปีใช่ครับโควิดประมาณ2ปีต้มยำกุ้งแย่ขนาดไหนที่สุดก็กลับมาได้โดยเวลาประมาณสัก2ปีใช่จากเดิมที่อาจจะไม่มีรายได้เลยแม้แต่บาทเดียวค่อยๆกลับมามีไม่เกิน2ปีอันนี้ก็หลักการคิดได้ดีนะ3 6 12 24ใช่ชัดเจนละคำถามคือว่าเราควรเก็บเงินอย่างไรต่อไปไอ้ตัวเลขที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือ3 6 12 24ไม่ใช่ตัวเลขงวดถัดไปนะแต่เป็นตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณเอารายจ่ายที่จำเป็นตัวตั้งครับและไปคูณกับตัวเลขที่ผมบอกไปครับเพราะฉะนั้นมันก็จะนำสู่หน้าถัดไปว้าบผมขออนุญาตยืนนะนี่ก็เอา 30,000 เป็นตัวตั้งแล้วคูณไปด้วยจำนวนเดือนสำหรับคนแต่ละประเภทนะใช่ครับ อย่างเช่นถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนควรมี 90,000 ฟรีแลนซ์ควรมี 108,000 ถ้าแบบวันนึงเราเจ็บป่วยแล้วเราทำงานไม่ได้ต้องพักรักษาตัวต้องมี 360,000 โอเคและถ้าเราต้องอยู่ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจอีกรอบนึงเราต้องมีอย่างน้อย 720,000 บาทโอเคชัดเจนมากอันนี้คือเงินเย็นที่แต่ละคนพึงมีใช่ครับถ้าเกิดเป็นไซเคิลเศรษฐกิจปกติยังไม่เกิดวิกฤตนะครับถ้าท่านเป็นลูกจ้าง 90,000 บาทท่านต้องมีไว้เกิดตกงานท่านหางานอย่างเต็มเหนี่ยวเลยภายใน3เดือนท่านหาได้ท่านสามารถดำรงชีวิตเหมือนปกติได้ใช่ครับถ้าท่านเป็นฟรีแลนซ์ท่านมีเงิน 180,000 บาทย้ำในสถานการณ์เศรษฐกิจปกติครับถ้ารักษาตัวแต่ทีนี้24เดือนอันนี้เหนียวที่สุดละเหนียวมากเพราะเราไม่รู้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โควิดไม่มีใครรู้มาก่อนต้มยำกุ้งไม่เคยมีใครคิดมาก่อนคนที่มีเงินเก็บเย็นเอาไว้24เดือนจะสามารถดำรงชีวิตได้ในช่วงที่ไม่มีรายได้เลยใช่แต่ทีเนี้ยคำถามคือว่าแล้วคำว่าฉุกเฉินของแต่ละคนถ้าบางคนมีประกันมีประกันสุขภาพโอ้ดีมากเลยมีประกันอุบัติเหตุคำถามคือเขายังจำเป็นต้องเก็บถึงเท่านี้อยู่ไหมครับคำตอบคือก็ยังจำเป็นนะครับแต่เพียงแค่ว่าเวลาเราเจออุบัติเหตุเวลาเราเจอเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราก็แค่ให้
ประกันเนี่ยเป็นคนออกไปมีการชนมาหน่อยมีการชนมาหน่อยและให้เงินก้อนนี้เป็นส่วนที่มันจำเป็นจริงๆในการที่เราควรจะต้องใช้ครับทีเนี้ยมันจะนำมาสู่คำถามต่อไปว่าเฮียมันมีตัวเลขตั้ง4ตัวเนี่ย 90,083,067,002 ผมควรเริ่มที่เป้าหมายไหนก่อนเอาง่ายๆครับเพื่อให้ชีวิตเรามีกำลังใจและไม่ประมาทเราควรเริ่มจากเงินเก็บฉุกเฉินอย่างน้อย3เดือนก่อนโอเคโอเคไหมแล้วเงินก้อนนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ดีที่สุดคือควรเก็บถึง 720,000 และเงินก้อนนี้ผมบอกก่อนว่าอย่าเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนนะครับอันนี้เป็นเงินเย็นเงินเย็นมันจะต้องมีสถานภาพอย่างนั้นอยู่ตลอดนะใช่ไม่ควรเสี่ยงกับมันไม่ควรโอ้พูดได้หุ้นก็ไม่ควรอย่าไปกองทุนก็ไม่ควรดีที่สุดคือบัญชีเงินฝากประจำดีมากขอบใจมากเพราะว่ารายการดีๆที่ชื่อเศรษฐกิจติดบ้านถูกต้องบางทีสมมติเราบอกว่าเราเก็บเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงเนาะครับแต่ยังไงก็ตามในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ดีสภาพคล่องมันน้อยของเงินใช่เงินสดเราสามารถดึงมาได้เดี๋ยวนั้นบางคนบอกว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อแต่ต้องคิดนะครับว่าในจังหวะนั้นเล่นใช้ชีวิตแบบเป็นกองหลังดีกว่าถูกต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเพราะเศรษฐกิจไม่ดีหุ้นราคาตกอยู่แล้วถ้าเกิดเราเอาไปเล่นสภาพคล่องเราไม่สามารถดึงกลับมาได้ทันกลายเป็นว่ามีเลือดครับแต่นำมาเข้าตัวไม่ทันก็อยู่ไม่ได้และที่กำลังจะบอกก็คือว่าไอ้เงินก้อนนี้จริงๆเนี่ยบัญชีออมทรัพย์ก็น่าสนใจนะครับแต่เนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้ผมใช้คำว่าฉุกเฉินฉุกเฉินฉุกเฉินก็คือมันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแต่โอกาสเกิดน้อยมากและระยะเวลาของบัญชีเงินฝากประจำเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีอย่างน้อยเก็บไปเก็บมาดอกก็สูงกว่ามันก็ผ่อนภาระตรงนี้ลงไปได้อีกนิดนึงนิดนึงก็ยังถือว่าโอเคคำถามสุดท้ายที่ถามว่าเฮียคุณไกด์น้องไกด์มีตัวเลขมาแล้วคนเก็บเดือนละเท่าไหร่ผมบอกแบบนี้นะครับถ้าสูตรของเงินออมเขาบอกคนเก็บประมาณ 10% ของรายได้ครับเอาเงินก้อนนี้ไปออมสมมุติมี 30,000 เก็บ 10% เพื่อไปออม 3,000 เอาไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นเงินฉุกเฉินเงินสัดส่วนที่เก็บอาจจะน้อยกว่าก็ได้สมมุติว่ามีเงินเดือนเข้ามา 30,000เอาแค่ 5% ก็พอแต่ 5% คือขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำถ้ามีมากเก็บมากได้แต่ก็ต้องไม่ไปเบียดเบียนชีวิตจนเราไม่มีความสุขเลยแต่ขั้นต่ำคือ 5% ครับหมายความว่าได้เงินเดือน 30,000 มาตัดมาเดือนละ 1,500 เอาไปใส่ในบัญชีเงินฝากประจำเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินแค่นี้เลยสำคัญมากๆต้องมีวินัยนะครับผมว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือก้าวแรกนั่นแหละครับครับบางคนบอกไม่ได้หรอกเรามีเงินเท่านี้จะใช้ก็ยังไม่พอเอาที่ไหนไปเก็บสลับกันนะครับเราออมก่อนใช้ส่วนที่เหลือไม่ใช่เหลือแล้วจึงค่อยไปออมถ้าใช้สมการหลังยังไงก็ไม่มีนะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าเรื่องของการออมเราเสพติดได้เป็นการเสพติดที่ดีนะครับครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มเราเห็นเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นตลอดแล้วเราสามารถทำได้ในเดือน2เดือนแรกว่าเรามีวินัยที่สุดแล้วเงินนั้นจะค่อยๆพอกพูนและตัวเราก็จะเพิ่มสัดส่วนของการออมไปเรื่อยๆครับพอวันหนึ่งเราเข้าเป้าหมายที่1เช่น3เดือนเราจะรู้สึกว่าเราทำได้ใช่จากนั้นก็จะก้าวไปเรื่อยๆแต่ขอย้อนกลับมานิดนะครับชาร์ตแรกเลยนะครับที่น้องไกพูดเนี่ยที่บอกว่าอะไรจำเป็นไม่จำเป็นเราต้องใส่ตัวเลขแบบไม่โกหกตัวเองนะครับ บางคนเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเราใช้เงินน้อยมากตัวเลขหลอกไม่ได้นะครับครับเอาบัญชีเดือนเดือนมากลางดูแล้วจะพบว่าเรามีส่วนที่จำเป็นและไม่จำเป็นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราคิดเข้าข้างตัวเองเราใช้เงินน้อยจริงๆไม่ใช่วางแผนดีๆลองดูตัวเลขเราจะได้อาจจะมีตัวเลขของเงินที่จำเป็นต้องใช้ต่อเดือนจำเป็นนะฮะเยอะกว่าที่เราคิดแต่อย่าเสียกำลังใจครับถ้าท่านไม่เริ่มต้นที่สุดแล้ววันหนึ่งท่านต้องบีบให้เริ่มต้นครับผมบอกว่าท้ายที่สุดผมทิ้งท้ายแล้วกันวิกฤตเศรษฐกิจเราเห็นมาแล้วนะครับคนที่มีเงินเก็บไม่พอท้ายที่สุดต้องกู้นะครับและเป็นหนี้เป็นสินเพราะฉะนั้นการที่เรามีเงินเก็บใช้สำหรับในช่วงฉุกเฉินเป็นการหลีกเลี่ยงเราเข้าไปสู่วงจรของการเป็นหนี้นั่นเองครับตอนนี้วัฏจักรเศรษฐกิจขาลงนะครับก็คือโควิดจบไปแล้วนะครับปกติจะไม่เกิดวิกฤตซ้ำซ้อนในเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับอย่าหันไปมองข้างหลังว่าน่ากลัวมองข้างหน้าครับว่าเราจะทำไงให้ชีวิตการเงินเรามั่นคงนะครับครับนะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเศรษฐกิจติดบ้านก็จบลงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ตามเราพบกันในโอกาสหน้ากับเรื่องราวดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast.
View the world via The Voice.